ันที่ผ่านมาเราเรียนสระอะและสระอากันไปแล้วเด็กๆยังคงจำได้ใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วเรามาเรียนสระอิและสระอีกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสระตัวแรกก็คือสระอินะคะตัวต่อไปก็คือสระอีเดี๋ยวเรามาผสมคำจากสระอิและสระอีกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะกออิกิจออิจิดออิดิตออิติบออิบิปออิบิออิอิสระตัวต่อไปนะคะก็คือสระอีนะคะกออีกีจออีจีดออีดีตออีตีบออีบีปออีปีออีอีค่ะและคุณครูก็มีอุปกรณ์ชุดอ่านได้ง่ายจังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นพยัญชนะเสียงกลางเหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนสระจากที่เป็นสระอะสระอาก็จะเป็นสระอิและสระอีนะคะให้เด็กๆทำเหมือนเดิมนะคะโดยใช้พยัญชนะเสียงกลางสอดเข้าไปกับสระนะคะก็จะเป็นกออิกิแบบนี้นะคะให้เด็กอ่านไปจนถึงออิอินะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นสระอีนะคะใช้สระอีทำเหมือนสระอิเหมือนกันนะคะเด็กๆทำกิจกรรมนี้ 1-2 ครั้งค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆมาทำใบงานใบงานนี้ให้โยงเส้นจากคู่ภาพให้ตรงกับคำนะคะเด็กๆสามารถทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะบ๊ายบาย